มีพี่มอเตอร์ไซค์คนหนึ่งเขาต้องไปขอความช่วยเหลือบอกว่าเนี่ยพี่กู้ภัยช่วยหน่อยลุงคนนี้เขาเมามากแล้วเมามาจากไหนก็ไม่รู้พาเขาส่งบ้านหน่อยคุณผู้ชมดูภาพเหตุการณ์นี้ค่ะโอเคไหมน้องอ่ะเว้ยไม่ได้โอ้โดนทางถนนไปแล้วแหมเข้ามารถหยาบตายเด้น น้องอ่ะ เอาเข้ามาอ่ะน้องเข้ามาดิดูแล้วรถเหยียบหรือลูกหมาเมาได้ต้องกลับไปเลยไอมาว่ะฮะมาว่ะไม่เมาขับรถไหวเนาะไหวคุณผู้ชมเห็นไหมนี่พ่อหนุ่มพลเมืองดีเสื้อสีน้ำเงินแล้วก็ซ้อนท้ายเอาคุณลุงที่เมาหนักเนี่ยค่ะมาหลังจากนั้นมาขอความช่วยเหลือจากหน่วยกู้ภัยคลิปนี้เป็นเหตุการณ์ตอนเที่ยงคืนของเมื่อวานนี้นะคะ1กรกฎาคมเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยลุงเขามาเมามาจากไหนก็ไม่รู้ช่วยแกกลับบ้านทีหนุ่มกู้ภัยกับเพื่อนผู้หญิงค่ะก็เลยพยายามจะสอบถามแต่ลุงก็เดินไปนอนที่ถนนจนต้องดึงตัวลุงขึ้นมาจากถนนบอกลุงขึ้นมาเดี๋ยวรถเหยียบแล้วก็พาลุงซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ขี่ไปส่งในคลิปคุณผู้ชมจะเห็นนะคะเมื่อช่วงท้ายเมื่อสักครู่นี้จะเห็นผู้หญิงปั่นจักรยานไปเป็นเพื่อนลุงนะแม่ขนาดเมาน่ะไงเมาเปล่าถามผู้หญิงอะเมาหรือเปล่าผู้หญิงก็รับมุกไม่เมาลุงที่เมาก็ถามอีกนะคะว่าเมาแล้วปั่นไว้ไหมผู้หญิงคนนั้นก็รับมุกอีกว่าเอาไว้เน่เมาแล้วยังแบบว่าจะไปเขาเรียกอะไรแซวสาวอะแซวสาวอะมีคนบอกเอาตัวให้รอดก่อนจริงเห็นสาวๆหน่อยไม่ได้แหมนี่ๆๆคุณลุงชาวเน็ตถามสรุปใครเมาใครไม่เมากันแน่นักข่าวเลยไปคุยกับกู้ภัยสว่างบำเพ็ญณสถานนะคะที่จุดบ้านโคกขวางคุณทิติบุญล้นค่ะที่อยู่ในคลิปละค่ะคุณผู้ชมเขาก็บอกว่าบ้านคุณลุงเนี่ยอยู่ห่างจากศูนย์กู้ภัยประมาณ2กิโลเมตรครับตอนนี้มีคนพาไปส่งนะคะเชื่อไหมว่าลุงแกงงแงแกงงแงคนแก่คุณผู้ชมเวลาเมาอ่ะอยากนอนกลางถนนตัวเองก็เลยดึงแขนแล้วก็พานั่งซ้อนท้ายไปส่วนรถจักรยานในคลิปนะคะเป็นของลุงกันนะซึ่งตอนหลังมีคนปั่นเอามาให้เพื่อนของทางด้านพี่กู้ภัยคุณทิติเนี่ยก็เลยต้องปั่นจักรยานเอาไปส่งให้ถึงบ้านส่งทั้งจักรยานแล้วก็ส่งทั้งคุณลุงถึงบ้านอย่างปลอดภัยนะคะทำเอาพี่ๆกู้ภัยและชาวบ้านแถวนั้นว้าวุ่นวายกันเลยทีเดียวค่ะเนี่ยถ้าสั่งเมาแล้วอาจจะสำลึกก็ได้นะครับเห็นข่าวตัวเองในข่าวใหญ่แล้วล่ะป่านนี้